สวัสดีครับโจแจ๊บแจ๊บครับแม่แจ๊บค่ะเย้วันนี้แม่จะพูดมากหน่อยวันนี้แม่เป็นนางเอกเป็นพิธีกรดำเนินรายการดีกว่านานๆที่จะมีคอนเทนต์ที่เบสนำอะไรอย่างเงี้ยปกติจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับของเล่นอะไรส่วนใหญ่ใช่ป่ะทีนี้มันก็มีคำถามมาว่าทำไมพวกเราถึงกลับมาเล่นบาสใช้คำว่ากลับมาใช้คำว่าทำไมพวกเราถึงมาชอบเล่นบาสอะไรกันตอนเนี้ยเออทำไมพวกเราถึงมาหัดเล่นบาสเอาตอนเก่ใช่คือมันมีอยู่วันนึงก่อนนอนไปจะดู Netflix มีสารคดีเรื่องนึงที่พี่บอลช่องหนังติดมันเนี่ยเขาแนะนำมาบอกว่าให้ดู The Last Dance สิตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะเราเบสก็ไม่ได้ว่างดูเลยมันเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลเราเบสก็ไม่ได้สนใจเว้ยเออว่างๆหน่อยก็ดูสักหน่อยทีว่าเขาก็แนะนำมาตั้งนานแล้วแล้วพี่โจอะก็เปิดเข้ามาในห้องนอนเบสพอดีซึ่งพี่โจมาดูโคตรมันแล้วพี่โจก็เข้ามานั่งดูหลังจากนั้นเออบ้าคลั่งไปแล้วพอใครที่ยังไม่ดู The Last Dance ไปเปิดดูใน Netflix มีแล้วคุณไม่ต้องรู้เรื่องกีฬาบาสเกตบอลเลยก็ได้คุณสูตรแล้วมาดูได้เลยมันเป็นสารคดีที่ติดตามชีวิตไมเคิลจอร์แดนตลอดอาชีพกีฬาบาสเกตบอลเขาพาทีมชิคาโกบูลอะคว้าแชมป์6 สมัยนี่ไม่ได้น้อยนะเว้ยไม่น้อยนะครับได้แชมป์ไปเกือบ1 ใน 3ของชีวิตการเล่นของคุณนะมันเก่ามากๆชื่อ The Last Dance เนี่ยมันมาจากโค้ชตอนนั้นชื่อโค้ชฟิลแจ็คสันเขาอะจะชอบตั้งชื่อในซีรีส์แต่ละฤดูกาลในการเล่นแล้วก็ตั้งชื่อ1998เนี่ยว่า The Last Dance เป็นการเต้นรำครั้งสุดท้ายก็คือเหมือนกับว่าเขาเองก็จะรีทายแล้วชิคาโกบูลเนี่ยถ้าคว้าแชมป์ปีที่6เนี่ยก็จะแบบพอแล้วแหละมันคือจุดที่อิ่มมากๆแล้วทุกคนในทีมอ่ะที่เป็นตัวเด่นๆอ่ะมูลค่าทางการตลาดเขาอยู่แบบจุดสูงพีคแล้วอ่ะปีหน้าถ้าเกิดว่าเขาแพ้จุดทางการตลาดมันจะต่ำจบไม่ดีจบไม่สวยเขาหาทางลงให้ทุกคน The Last Dance ก็คือเหมือนกับว่าเอามาสนุกกันเถอะแล้วเดี๋ยวเราก็แชร์ยากันแหละเหมือนการเต้นรำครั้งสุดท้ายคือเบสจะให้ดูช็อตที่ตอนนั้นสู้กับยูทาห์แจ๊สครับปีนั้นเลย15 วิสุดท้าย15วิสุดท้ายถ้าลงก็ชนะเลยนี่ค่ะและนี่คือเดอะลาสแดนซ์คุณลุกนี่ช็อตนี้พอดีคนลุกว่ะถ้าเราอยู่ในสนามคือจะยิ่งกว่านี้ถ้าสมมติเทปนี้ออนไปก็น่าจะรู้แล้วแบบว่าใครแบบว่าแข่งเพย์ออฟชิงแชมป์แล้วอ่ะในสารคดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแข่งขันอย่างเดียวมันจะสัมภาษณ์เพื่อนๆในทีมแต่ละคนโค้ชแฟนสาวคนสนิทเกี่ยวข้องต่างๆทั้งหมดแล้วก็จะเห็นไมเคิลจอร์แดนในแบบที่เราไม่เคยเห็นเช่นเห็นเกือบทุกคนที่เป็นแบบนั้นเลยนะใช่เช่นความเกี้ยวกาดของไมเคิลจอร์แดนความเบอร์ใบที่ชอบแบบว่าเล่นพนันอ่ะคือแม้แต่โยนเหรียญทอยเส้นเงี้ยให้ใกล้เส้นที่สุดอ่ะนันกันนะเขาเอาสุดตัวทุกๆอย่างเราจะเห็นในมุมที่แบบไม่เคยเห็นแล้วก็ที่เราหายใจหอยคอไม่ทันเนี่ยเพราะว่ามันมีภาพจาก ESPN ในยุคนั้นเลยนะแต่เอามารีใหม่ให้มันชัดกว่าเดิมแล้วเราจะเห็นไมเคิลจอร์แดนแบบชัดๆอ่ะโอ้โหมันยิ่งขนลุกกว่าเดิมทั้งที่รู้ว่าชนะอยู่แล้วอ่ะแต่ก็ลุ้นแบบจิ๊บสนุกมากไปดูได้แล้วก็จะมีวีรกรรมปั่นๆที่แบบว่าอยู่ๆอ่ะล็อตแมนก็หายไปไหนไม่รู้เว้ยเขากำลังจะแข่งกันแล้วล็อตแมนแม่งหายไปอยู่ที่ไหนครับ WWE ตอนที่มันไปปาร์ตี้บ่อยแล้วทีเนี้ยเพื่อนในทีมชิคาโกบูลอ่ะก็แบบเฮ้ยมึงไปปาร์ตี้มั้ยกูไม่เคยไปเลยขอไปกับมึงด้วยได้มั้ยมันก็พาไปทั้งกินเหล้าพาไปเจอสาวอะไรเงี้ยเที่ยวทั้งคืนกินเหล้าหนักมากวันรุ่งขึ้นไอ้ตัวนั้นใครแดกนอนแต่ล็อตแมนชูตอบร่างกายมันแข็งแรงจริงชินแล้วแล้วก็เสริมล็อตแมนอีกนิดนึงช่วงเนี้ยมันจะมีภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติบุคคลเยอะมีไมเคิลแจ็คสันมีเอลวิสเพรสลีย์ใช่ไหมเดี๋ยวจะมีล็อตแมนมันจะเป็นเรื่องคืนนั้นล็อตแมนหายไปไหนอ๋อเหรอเรื่องนี้เลยเพราะว่าแต่ละคนแม่งพูดไม่ตรงกันเว้ยว่าคืนนั้นน่ะมีแต่คนอ้างว่าอยู่กับล็อตแมนล็อตแมนจะมาพูดเองเลยก็หลังจากที่เราบ้าข้างบ้านกันแล้วชอบมากเริ่มเข้าสู่วงการเราเป็นน้องใหม่ฝากตัวฝากตัวด้วยนะคะหลังจากที่ดูเสร็จปุ๊บใช่ป่ะวันรุ่งขึ้นพี่โจอยากเล่นบาสว่ะก็ไปซื้อลูกบาสสิเราไปตึก FBT กันเลยเว้ยใช่ซื้อลูกบาสมาเดาะเล่นกันที่สวนหน้าบ้านเนี่ยก็โยนกันไปโยนกันมาแค่โยนก็เริ่มรู้สึกกลัวแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้เล่นมานานแล้วมันเด้งสิ่งที่เล่นช่วงแรกวีคแรกอ่ะก็คือโยนรับกันหลังจากนั้นเบสบอกไม่ได้แล้วพี่เราต้องมีแป้นขับไป FPT อีกรอบไปซื้อแป้นบาสค่ะอันนี้คือภาพแป้นบาสที่ติดแป้นบาสที่เป็นเหล็กอ่ะล่วงเคาะหัวดังก้องเลยอ่ะตรงที่ล่วงอ่ะมันคือตรงตะขออ่ะตะขอที่เกี่ยวเกี่ยวตะข่ายที่ให้ดูหัวเกือบแตก
แดงๆอ่ะจะบอกว่าในเหตุการณ์ต่างๆตรงนี้ผมไม่อยู่แล้วอยู่มาวันนึงอ่ะผมกลับบ้านมาผมก็มองขึ้นไปแม่งมาจากไหนวะแม่งมานั่งอยู่ดีๆแม่งงอกมาจากตัวบ้านมันเป็นที่เดียวที่ติดได้ในบ้านเราอ่ะมีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเราย้ายทั้งหมดออกไปชิดกำแพงให้หมดเล่นไปเล่นมาเท้าพลิกนิ้วซนแตกหมดแตกไปทั้งหมดกี่ลูก 4-5 ลูกได้อ่ะเป็นลูกบาสแบบธรรมดานะเราใช้ยูบาสยางก่อนมันโดนเสียบรั้วเสียบแล้วก็จะมีช่วงนึงที่ทุกๆคนน่ะเห็นเราอัดวิดีโอใช่ป่ะแล้วเราก็เล่นหน้าบ้านแบบพื้นที่ที่แบบว่าน้อยมากแต่ก็ยังจะเล่นยงใน Facebook แจ๊บนั่นแหละครับแล้วมันก็ดูพัฒนาการเราด้วยนะว่าแบบว่าเอ้ยหลังจากชูนไม่ค่อยเป็นเลยมันก็ค่อยเป็นขึ้นเออพอเล่นไปเล่นมาเสร็จเนี่ยผู้ช่วยพี่โจชื่อน้องนุ๊กก็เห็นว่าเออเราชอบเล่นก็เลยเอาอันเนี้ยมาให้เรียกว่าอะไรวะแป้นบาสจิ๋วอะแป้นบาสอาเคดอะแป้นบาสอาเคดเพราะว่าเราเล่นตอนกลางคืนไงแล้วเสียงมันดังใช่เคี้ยนๆก็แจกข้างบ้านเล่นในบ้านเล่นในห้องนี้แหละนะผมสั่งแป้นบาสอันเล็กมาอีกอันนึงไปติดห้องนอนเบ็ดไว้นอนโยนเลยทีนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้วะพี่มันต้องเล่นสนามจริงเออมันมีแต่มันต้องเช่าทั้งสนาม แล้วเราจะเล่นแค่3คนแล้วคือเรามีแค่3คนไงแล้วก็เราก็ไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นไปเล่นกับเขานี่กลัวเจ็บเออกลัวโดนด่าเล่นไม่เก่งเราก็เลยหาได้ที่นึงแล้วกันเออเป็นสนามบ้านเล็กๆแล้วเราก็ชอบอัดวิดีโอแล้วก็ตัดลงในเพจพอได้เล่นไปทุกๆวันเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยท่าเธอเรายังไม่สวยว่ะจริงๆมันต้องมีแบบท่าคอสโอเวอร์สวยๆดิบเบิลสวยๆทำยังไงดีวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบซ้อมตรงนี้แหละซ้อมมันตรงนี้ในห้องนี้ตรงนี้เลยนะถ้าใครไปดูใน IG เบสอ่ะจะเห็นพัฒนาการความเหมือนเด็กเลี้ยงอ่ะเดาะบาสลอดใต้ขาแล้วมันเก่งขึ้นทุกคลิปจริงๆนะอะไรเงี้ยมันจะมีพัฒนาการนิดนึงนั่นคือข้อดีในการอัดคลิปวิดีโอด้วยแม้ว่าคุณพร้อมแค่วันเดียวอ่ะวันต่อมามันมีพัฒนาการเว้ยแต่คุณจะไม่เห็นมันจะ0.05 หรือเท่าไหร่ก็ตามมันจะมีเราเบสอ่ะก็อัดคลิปพวกเนี้ยลงใน IG ตัวเองซะเยอะมากฉันน่ะเกรงใจคนฟอลโล่มากก็เลยเขียนว่ามีแต่บาสเกรงใจคนฟอลหลังจากนั้นเพื่อนๆเบสเห็นเพื่อนๆทั้งประถมมัธยมมหาลัยอยากเล่นน่ะไปเล่นด้วยได้ไหมจนสุดท้ายเบสได้เล่นกับเพื่อนสมัยประถมคนนึงสนุกมากดีใจนะที่แบบว่าเราอัดคลิปลงใน Facebook YouTube อะไรเงี้ยทุกๆคนน่ะก็หันมาสนใจบาสคนสองคนนี่ก็ดีใจแล้วนะได้เล่นกับเพื่อนยิ่งดีใจสิบาสเหมือนนำพาเพื่อนๆทุกช่วงชีวิตอะกลับมาเว้ยแต่หลังจากที่เล่นบาสเนี่ยเฮ้ยเราใส่รองเท้าอะไรเล่นบาสนะรองเท้าวิ่งธรรมดาไปเล่นได้ขอนแล้วมันลื่นแพทมันไม่เหมาะสมกับกีฬาด้วยชนิดของกีฬามาเลยทำให้บาดเจ็บได้ง่ายขึ้นบทที่3บทที่3ลามปามบทนี้สนุกบอกเลยลามปามแรกก่อนลามปามแรกคือเราลงใน Facebook ใช่ไหมแล้วก็มีน้องคนนึงบอกว่าพี่หาลูกบาสที่มันดีๆอ่ะมาเล่นเถอะครับเพราะมันเป็นลูกบาสยางมันไม่ดีอ่ะใช่แล้วเขาก็แนะนำรุ่นนี้ใช่คือจริงๆอ่ะบาสหนังอ่ะผมเคยเล่นมาอยู่แล้วแล้วผมก็บอกพี่โจว่าเออถ้าจะเล่นน่ะซื้อลูกบาสหนังไปเลยลูกละ1,000กว่าบาทซึ่งมันจะดีกว่าเพราะว่าผมชินแล้ว2ลูกเลยเพราะบาสยางนี้มันซนนะมันซนง่ายครับเบสเพิ่งรู้ว่าลูกบาสมันแพงมากอ๋อใช่ตอนไป FBT ตอนแรกจะเอา Nike ก็แบบหยิบมาแล้วด้วยนะไม่ดูราคาด้วยก็เลยจะเดินมาแล้วก็หมุนดูอ้า 2,000 กว่าแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นอะไรนะ Moten BG 4,500 ครับที่ได้รับมาตรฐานฟีบ้าก็คือบาสเกตบอลระดับโลกนี่แหละนะแล้วคือใช้แข่งใช้อะไรอย่างนี้ได้มอกในไทยในไทยอันนี้เป็นเกรดหรือว่าตัวรองท็อปของเขาในซีรีส์เพราะว่าจะมีตัวท็อปกว่านี้ที่เป็นหนังแท้นิ่มๆเลยมันสัมผัสมันต่างกันจริงๆนะอันนี้มันจะเข้ามือกว่าบาสยางเยอะมากคุณต้องลองจับผมจะบอกว่าผมเคยเล่นลูกบาสเนี่ยหลายยี่ห้อละตัว N ตัว S อะไรอย่างงี้ตัว W ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยดีพอกันในราคาที่ถูกกว่ากันประมาณ 40% แต่ก็ไม่เคยได้เล่นแบบเกรดท็อปสุดอย่างลูกที่ใช้ใน NBA อะไรอย่างงี้นะแต่คือรู้สึกว่าแค่เนี้ยสำหรับเราแม่งพอละถ้าสปอนเซอร์เห็นอยู่นะครับนี้เล่นตั้งแต่เด็กจนโตเล่นตั้งแต่รหัสเดิมจนรหัสใหม่เล่นตั้งแต่ลูกเดิมจนแบบหนังลอกออกไปกลายเป็นลูกแบบมีแต่ยางข้างในนะครับติดต่อมาได้นะคะทุกๆอย่างเลยสปอนเซอร์ที่เกี่ยวกับบ้านหรือไม่ได้เกี่ยวกับบ้านก็ได้อยากได้สปอนเซอร์แล้วก็จะลาออกจากงานทุกสิ่งเลยมาทำบ้านเลยจริงๆเปลี่ยนเป็นอินฟูบ้านท่านหนึ่งแล้วเหรอเออจริงๆนะเดือนนี้ตั้งใจไม่รับงานเลยนะเพื่อดูเพย์ออฟจริงๆตอนนั้นนั่งดูบ้านกันอยู่แล้วบอกว่าเดือนนี้จะไม่รับงานแล้วพ
ราะว่าเหนื่อยก็ถามว่าทำงานเหนื่อยหรอไม่เอาเวลาไปดูเพลย์ออฟแล้วมันเหนื่อยติดต่อได้ค่ะ0824747782ครับผมแล้วก็ใครมีเอนเทอร์เบย์ตัวล็อตแมนนะครับอ้าวเดี๋ยวคุณ1:4คุณปล่อยก็บอกได้นะครับลามตามของจริงต่อไปลามตามเรื่องรองเท้าเลยรองเท้าวิ่งกับรองเท้าบาสแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมีข้อโลข้อมิดข้อไฮคือเขาจะมีข้อที่รองเท้าปกติมันจะอันนี้สมมุติเป็นเท้าเราใช่ไหมครับแต่อันนี้คือข้อโลก็คือพอดีกับข้อเท้าเราข้อมิดก็สูงขึ้นมาหน่อยปกป้องสูงขึ้นมาหน่อยข้อไฮก็จะสูงสูงขึ้นมามันเอาไว้เล่นในตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยถูกปะคือมันให้การซัพพอร์ตของการเคลื่อนตัวของเท้าหรืออะไรเงี้ยต่างกันเพราะฉะนั้นบางตำแหน่งที่เขาต้องการจะวิ่งถ้าใส่ข้อไฮมันก็จะวิ่งยากหน่อยคือข้อเท้าเราก็จะแบบงอไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่ตำแหน่งที่มันต้องกระโดดเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเลือกข้อที่มันสูงขึ้นเพื่อที่แบบเวลาลงมาจะข้อพลิกยากก็เลยไปที่ร้านหลายๆร้านโอ้โหวันนั้นนั่นเองในกรุงเทพเราค้นหาทั่วกรุงเทพของจริงไปทางร้านฟูดสเตชั่นสแลมเมอร์อันเดอร์อาร์เมอร์ไนกี้อาดิดาสพีกย้ายร้านไปแล้ว ไปเอาท์เล็ตที่แบบอีกนิดนึง8ริ้วแล้วอะก็ไม่มีมีไม่มีในที่นี้คือรุ่นที่อยากได้กับไซส์นะใช่เบสอะไปที่ฟูดสเตชั่นแล้วเจอรุ่นหนึ่งถูกชะตามากลองครั้งแรกในชีวิตอะรองเท้าบาสอะคือรุ่นนี้เลยเว้ยเนี่ยแล้วนี่ยิ้มให้อยู่เฉยนี่ยิ้มให้อะไรใส่เสื้อมาขนาดนี้แล้วก็คงจะหยิบรองเท้าโคบี้มาแหละเฮ้ยแต่โคบี้ก็ชอบนะตอนแรกก็อยากได้อะแต่พอดูราคาก็ไม่เอาแล้วอะนี่ค่ะคู่นี้วางอยู่ตรงชั้นเว้ยแล้วมันรู้สึกว่าโดดเด่นกว่าทุกสีทุกอย่างเห็นแล้วรู้สึกว่าเหมือนเจอเนื้อคู่เออนี่รองเท้าที่ฟ็อกใส่ดิไอ้เคอรี่ก็ใส่ไม่แต่เซิร์ชอะไม่เคยเจอลูกเคอรี่ใส่รุ่นนี้นะแต่ฟ็อกใส่สีนี้ใช่รุ่นนี้คือชื่อรุ่นเคอรี่โฟร์เทนดับเบิ้ลแบงดับเบิ้ลแบงครับสีมันจะเป็นสีน้ำเงินเหลืองซึ่งมันแจ๊บเลยสีมันแจ๊บเลยเราเบสอะตอนไปอะใช้คำว่าตอแหลเลยก็ได้พี่คะหนูอยากได้รองเท้าที่แบบว่าหนูเล่นตำแหน่งพอยกาดค่ะคือพอยกาดมันต้องวิ่งแล้วก็กระโดดด้วยมันเล่นแล้วก็เล่นหมดเล่นทุกอย่างแต่รุ่นที่โชว์เนี่ยไม่มีเบอร์7เบสใส่ 4.5 เบอร์เด็กเลย 4.5 UK 23.5 เซนจำได้หมด5เซนมากรองเท้าโอ้มันมีตำนานคู่นี้กว่าจะได้มาเพราะว่าเท้าเบสเล็กมันเลยตีเป็นไซส์เด็กไซส์เด็กเนี่ยบอกเลยนะว่าถ้าคุณมีลูกมีหลานน่ะคุณจะหารองเท้าบาสยากมากในประเทศไทยเพราะว่ามันไม่นำเข้าเลยมันมีบางรุ่นก็เป็นรุ่นที่ไม่ได้ชอบอีกน้อยมากๆแล้วก็เบสก็เลยแบบเครียดเลยแบบอายพี่ทางร้านอะสั่งมาได้ไหมพี่ขอพรีออเดอร์เลยเขาไม่ได้มีนำเข้าค่ะแล้วเบสก็เลยทักไปถามดีโลกดีโลกมีกับร้านใหญ่ไม่มีครับไม่ได้นำเข้าชิปหายตอนนั้นเป็นเครียดเลยแบบคือแบบบ่นทั้งวันอ่ะให้ไปหาดิหลบถ้าดิหลบไม่มีก็ไม่ต้องหาแล้วบ่นกับอ้างบ่นกับพี่โจมและสองคนเนี้ยนั่งเลือกดูว่าฉันจะพีออเดอร์รองเท้าไหนดีนะรองเท้าไม่มีตัดกลับมาที่ผมอ้างบอกว่าพี่361ดีกีอ่ะมันมีรองเท้ากันดั้มมีรองเท้าเซนซิจ้าพี่บอกว่ามันจะไปสวยอะไรวะเคยเห็นมันผ่านแล้วไม่สวยไปเปิดเว็บมันดูชิปหายละชินันจูอย่างเท่แล้วก็เซนเซย่าโอ้โหทุกอันเท่หมดไม่แล้วคู่มันนะสตาร์ทที่ 2,000 แพงสุด 4,900 คือ361ดีกีเป็นรองเท้าจีนครับที่ขอลิขสิทธิ์ทางค่ายเพราะฉะนั้นเขาเลยมีหลายคาแรคเตอร์แล้วก็ถ้านักบาสที่เป็นแบรนด์บัสเดอร์ของเขาก็คืออารอนกอร์ดอนถ้าใครรู้จักก็คือเขาจะเป็นแบบว่าไอเด็กหนุ่มที่ชอบดังเวลาเข้าคอนเทสต์มันจะมีช็อตนึงที่เขาดังแบบว่าดังเอามือกับหลังนี้โคตรเท่แล้วเขาใส่รองเท้ายี่ห้อนี้ผมเลยรู้จักยี่ห้อนี้จากเขาทีนี้แล้วก็ไปเห็นนาเน็กใส่คู่เซนเซย่าไอ้ไรบ้าที่ทอง แล้วก็นั่งไถปรากฏว่ามันเยอะมากปัญหาเลยอ่ะคือผมต้องไปลองใส่เพราะผมเป็นคนตีนแบกตัวแรกที่อยากได้คือชิ้นจูกันดั้มสีแดงซึ่งแม่งแพงสุดเลยถ้าจ่าย 4,900 แล้วใส่ไม่ได้นี่พี่จะช้ำใจมากเลยแล้วทำยังไงถึงได้มาไปซื้อของ Decathlon มาเพราะว่าได้ลองรองเท้าของ Decathlon ของฝรั่งเศสป่ะวะแบรนด์ฝรั่งเศสเปิดร้านในไทยและขายอุปกรณ์เดินป่าขายอุปกรณ์กีฬาแบบของนี้ราคาเป็นมิดครับเป็นมิดสุดๆอันนี้คือรองเท้าที่ผมได้มาของ Decathlon 1,000 กว่าบาทมันเป็นรุ่นที่อธิบายว่าสำหรับมือใหม่ครับแล้วก็ลองเล่นได้ในหลายๆตำแหน่งด้วยแล้วก็เป็นคู่ที่เซฟมากเพราะว่ามันล็อกข้อเท้าผมได้ดีมากผมจะไม่พลาดอีกต่อไปแล้วมันก็สวยดีของอ้างเป็นยังไงผมเคยใส่ Nike แล้วผมเคยใส่เลยบอล12โครโมโซมด้วยทุนเดิมผมเป็นคนหน้าเท้ากว้างแล้วไนกี้อ่ะทรงเขามันเป็นทรงของรองเท้าบาสคนหน้าเรียวแล้วผมเคยใส่พอดีเบอร์หรือเผื่อครึ่งเบอร์แล้วเนี่ยมันเจ็บก็เลยไปมองรุ่นของเคลย์ทอมสัน2ปีแล้วมันไม่มีแล้ว
มันหายากอ่ะก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรงั้นก็ไป361อารอนกอร์ดอนก็เลยจะไปดูที่ร้านปรากฏว่าร้านย้ายกำลังย้ายช็อปพอดีเป็นช่วงที่กำลังย้ายช็อปพอดีก็เลยไม่ได้เพราะไม่งั้นเราได้พีกันทั้งคู่เลยนะใช่ก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเอซิกดีกว่าสิ่งที่ต้องการมีสีที่อยากได้ไหมไม่มีมีไซส์ที่อยากได้ไหมหมดร้านที่1หมดร้านที่2หมดดิลกหมดสแลมเมอร์หมดทุกอย่างหมดในประเทศอ่ะไม่มีเบอร์ที่ผมใส่ได้ทำไมกูต้องได้คนสุดท้ายทั้งที่กูควรจะได้คนแรก เป็นคนสอนทุกคนเลยนะ เลือกยังไงดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยจนมาวันนึงผมไปดูจอแดนชื่อเรื่องอะไรนะหนังวันนั้นที่เราไปดูแอร์ก็เลยเป็นที่มาว่าไปดูว่าตาคนไหนใส่จอแดนรุ่นไหนแล้วสตาร์คนนั้นน่ะมีสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันไหมก็เลยไปเจอของไซออนวิลเลียมสันไซออนเป็นนักกีฬาที่น่าจะรุ่นเดียวกับจามอรันใช่รู้ป่าวว่าเป็นเพื่อนกันเลยเหรอใช่มีรูปถ่ายตั้งแต่เด็กมัธยมอ๋อเหรอใช่ไซออนเป็นนักกีฬาที่เล่นตำแหน่ง power forward เขาก็ต้องกระโดดรีบาวด์ไดฟ์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วน้ำหนักเขาเยอะเขาเคยใส่รองเท้า Nike PG ของพอจอร์ดเนี่ยแล้วรองเท้าแม่งระเบิดใช่เป็นข่าวเลยแล้วตอนนั้นอะพูดอะไรคือแบบภาพอย่างนี้เลยคือแบบก๊าซลงรองเท้าระเบิดคือรองเท้าขาดน่ะหรอระเบิดเลยแบบระเบิดขาดแบบตรงเนี้ยเออหักเป็น2ซี่อ่ะแล้วเห็นโฟมข้างในเลยเหรอแล้วมันทำให้เขาเจ็บด้วยคือจะบอกว่าไซออนวิลเลียมสันเป็นที่จับตามองเพราะว่าฟอร์มการเล่นหรือต่างๆนานาของเขาอะคือดีมากสมัยอยู่มหาวิทยาลัยน่ากลัวจริงอ้าวสรุปก็ได้มาจากมาเลย์อะเนี่ยคุณเป็นช็อปที่เขาเอาเข้ามาจากมาเลย์แล้วก็คิดในใจว่าถ้าไซออนใส่ได้แล้วมันไม่ระเบิดคือถ้ากูใส่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรขอขั้นนิดนึงก่อนไซออนเนี่ยเป็นสตาร์ตั้งแต่มัธยมเลยเว้ยเพื่อนๆนี่แหละอัดคลิปวิดีโอแล้วโพสต์ลง YouTube ดังอ่ะเหรอเพราะว่าดังโหดแล้วเป็นคนที่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบแช็คนิวอ่ะใช่แต่แช็คที่เร็วมากอ่ะเป็นคนที่ตัวใหญ่แล้วกระโดดได้พลังกระโดดโหดมากในยุคนั้นน่ะน้องเขาดังแล้วใช่มั้ยมันจะมีอีกคนนึงที่ดังคือดาเมโลบอลใช่ดาเมโลบอลนี่ก็เด็กแบบโชเชียลอ่ะโชเชียลเข้าใจป่ะเด็กโชเชียลดังกันอ่ะพ่อแม่ปั้นมาดีเด็กทั้ง2คนนี้ดังมากแล้วมันมีแมตช์นึงที่ทั้งคู่อ่ะเล่นแข่งกันคนละทีมสนามแตกคนอื่นๆน่ะใน NBA ไปดูด้วยเช่นน่าจะมีเดเมียนลีลาลีลาไปดูเลบอนเจมอ่ะก็ไปด้วยเว้ยตกใจมากคือแบบตาไปเยอะมากคือเขาอยากไปดูใช่ไหมแต่เข้าไม่ได้ทำไมอ่ะคนเยอะเกินอ้าวเหรอเออแล้วแมตช์นั้นน่ะไซออนชนะจุดอ่อนเดียวที่ไซออนน่ะจะมีปัญหากับชีวิตเขาคือเจ็บแล้วน่ะเขาเจ็บน่าตั้งเจ็บตั้งแต่รองเท้าแตกตอนนั้นแล้วก็เลยเรื้อรังมาว้ายจริงเหรอคือซีซั่นนี้เลยไม่ได้ลงกลับมาก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าจับตามองเหมือนกันก็เลยได้คู่นี้มาและซัพพอร์ตมันก็ดีจริงครับและทรงมันก็90ด้วยมีเวลโครตรงนี้เอาไว้ปรับได้เอาไว้รัดหน้าเท้าได้คืออย่างเนี้ยอันนี้คือถ้ารัดผิดก็คือหน้าเท้าแบนแต่ผมแปะมันแปะนี่เลยนะเพราะหน้าเท้ากว้างจัดแล้วก็ซัพพอร์ตข้างในที่เป็นนวมอะไรเงี้ยซัพพอร์ตดีใช่เป็นข้อมิดมันบุเยอะมากเลยนะบุเยอะมากมันซัพพอร์ตดีมากเออเข้าใจแล้วอ๋อของพี่ก็มีอุ้ยมันเป็นอย่างบางอ่ะแล้วก็ตรงฝ่าเท้าตรงเนี้ยมันจะเป็นก้อนแอร์ของไนกี้คือเวลากระโดดลงมาปุ๊บมันจะกระจายแรงวันแรกที่ผมได้คู่นี้มาเข้าไปเลย์อัพเล่นวงในเนี่ยเยอะที่สุดในรอบ10ปีที่ผมเล่นบาสมาแล้วก็เกิดอาการไม่เกิดอาการเลยเลยอ๋อไม่เกิดอาการเลยสะท้านเข่านิดนึงแต่ว่าไม่ได้บาดเจ็บหลังจากนั้นคอร์ดฟิลคือเวลาไปเล่นอย่างเงี้ยก็ดื่มดีดื่มดีแต่ไม่ได้ดื่มมากเท่าพวกนี้หรอกแต่ก็เราไม่ต้องการเบรกเย็ดขนาดนั้นอยู่แล้วครับแต่เราโดดแล้วมันดีคือลงมาแล้วเงี้ยข้อมันไม่ผิดเล่ากันไปหมดแล้วที่เล่ามาฉันได้คนแรกจ้ะ ตอนนั้นอ่ะเบสก็เครียดมากเว้ยก็เลยบอกอ้างว่าเฮ้ยอ้างลองพีจากเว็บเลยไหม Under Armour เนี่ยกดจาก Armour เมื่อ US มาเลยกดมาเลยจากอเมริกาเป็นไงครับไม่ส่งให้เพื่อนที่อยู่ลาวไปดูที่ช็อปให้หน่อยไม่มีคือทุกอย่างต้องเอาจากอเมริกามาดรอปที่เอเชียแล้วค่อยไปเสร็จแล้วก็ถามพี่ที่อยู่อเมริกาว่าถ้าส่งมาเป็นยังไงก็ค่าส่งก็ไม่ได้ต่างจากเว็บอะก็เสียภาษีเหมือนเดิมก็เป็นหมื่นอยู่ดีก็เป็นหมื่นถามเพื่อนที่อยู่เพื่อนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องบอกว่าซัปโปโรเนี่ยเจอไนกี้ก็บุกกระบุญแหละอันเดอร์เมอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงไม่เจอไม่เครียดแบบเครียดจริงจังเลยแบบเหมือนอกหักอ่ะนอนไม่ได้ดาวกินไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับกินไม่ได้จนสุดท้ายมีเพื่อนคนหนึ่งโชคดีเพื่อนแบงค์ชื่อแบงค์มันไปโตเกียวพอดีโตเกียวพอดีท้ายอ่ะเพื่อนแบงค์ก็ได้ก็ซื้อมาให้ขอบคุณมากลองไปใส่เล่นกับสนามจริงปรากฏว่ามันต่างกับรองเท้าอัลตาบูที่ไปใส่วิ่งแล้วหยุดอ่ะมันก็กึกเลยเว้ยไม่แพทย์อ่ะรับลูกได้แม่นขึ้นการที่แบบว่าจะชูดอ่ะ
มันก็มั่นคงขึ้นเพราะว่าสเต็ปเท้าเราอะอยู่กับที่ที่เราต้องการการที่ใช้เคอรี่โฟเนี่ยเพราะว่าเบสวิ่งเยอะเบสชอบวิ่งเบสชอบไปทั่วเคยเห็นนักบาสเวลาวิ่งใช่ปะมันจะวิ่งกับตัวเอียงเลยเว้ยถ้ารองเท้าไม่ดีอะสไลด์ไปแล้วครับใช่แล้วข้อทงข้อเท้าอ่ะไม่ได้บุกมากเท่าของพี่โจและของอ้างคือมันสามารถคล่องตัวได้เยอะกว่าตอนแรกๆเล่นน่ะอุ้ยมีรองเท้าแล้วเล่นๆๆไปลืมซัพพอร์ตเขาเริ่มลำปามาซัพพอร์ตแล้วอันนี้คือยี่ห้ออะไรคะทาทาครับเป็นของไทยซัพพอร์ตดีราคาถูกผ้าดีใส่สบายแล้วก็จะบอกว่ามันช่วยได้เยอะจริงๆเวลาเลิกเล่นเสร็จปุ๊บใช่ปะปกติมันจะเจ็บเข่ามากอันเนี้ยพอร์ตมาแล้วแบบความเจ็บอะสมมุติ 100% ใช่ปะเจ็บเหลือกลายเป็น 30% 30% 20% บอกเลยนะคนที่อายุเยอะๆอะ30อัพขึ้นไปอะคุณต้องใส่แน่นอน30อัพหรือระบอนยังไม่เห็นต้องใส่เลยเออแต่มันเลือกแล้วแต่คนวะกูแก่อยู่ที่ความแข็งแรงระบอนใช้3ล้านเหรียญดูแลตัวเองจามอลแลนใช้1ล้านเหรียญคืนเดียวไปแล้วต่อมาพอเข้าสู่โลกบาสเกตบอลแกดเจ็ตต่างๆมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยนะเยอะไปหมดอะเออไอที่เบสชอบนะใส่ไปงั้นแหละไม่แต่จริงๆอ่ะเอาจริงๆนะเวลาลงสนามมันช่วย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 คนผมยาวหรือแบบคนที่เหงื่อมันเข้าตามันก็ช่วยแหละไม่เคยไม่ใส่เล่นนะแล้วไปต้องปาดเงี้ยเสื้อกีฬามันไม่ได้ซับเหงื่อขนาดนั้นเข้าใจป่ะเช็ดไปมันเหมือนใบบัวเออมันก็เลยต้องมีอันนี้กันไว้แล้วก็มีมันก็เท่ด้วยเข้าใจป่ะซับพุงซับพอร์ตตรงข้อเท้าก็ต้องใส่อุปกรณ์ที่จะเป็นสำหรับผมคือนี้อ๋อที่ใส่รองเท้าเหรอที่ช่วยใส่รองเท้าไงเพราะมันเป็นข้อมิดหรือข้อไฮมันใส่ยากเนี่ยอ๋อเหรอไม่ขอหมอตรวจลิ้นเดี๋ยวนี่มีกรวยด้วยนะเออเอาวางไว้แล้วก็แบบว่าดอกลูกบาสข้างหรือว่าแบบเอาไว้ฝึกเอาไว้ฝึกฝึกเบสจะเป็นคนที่ฝึกฝนตลอดเวลาตลอดเวลาที่ว่างดีกว่าเรียกว่าเป็นงานอะไรเรียกจริงๆจังๆเลยใช่ใช่ใช่ชอบเพราะว่าอยากฝึกให้ตัวเองเก่งท่าสวยแล้วก็เท่ด้วยเข้าใจปะสปอนเซอร์เข้าได้มันเป็นพร้อมเลยพร้อมที่จะลาออกจากวงการฟรีแลนซ์มาทำจริงพอได้อุปกรณ์ต่างๆครบแล้วเนี่ยถามว่าชีวิตอะเปลี่ยนไปยังไงบ้างหลังจากกลับมาเล่นบาสเกตบอลโอ้ชีวิตดีพูดเลยนะมันเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจมันได้ mentality ว่ะ mentality แปลว่าสำหรับเบสมันคือเหมือนการบำบัดใจครับคือเล่นบาสเนี่ยมันทำให้ลืมความเครียดแล้วก็ลืมทำงานด้วย ลืมโลกไปแป๊บนึงอ่ะเบสถือว่าร่างกายเบสเปลี่ยนไปด้วยคือรู้สึกว่ามันฟิตขึ้นมันลีนขึ้นก่อนเล่นและ1เดือนหลังจากการเล่นบาสอ่ะคุณจะเห็นกล้ามเบสว่ามันผิดปกติไปตัวที่เบสไม่ได้ยกเวทย้ำอีกทีนะแขนเบสนะไม่ใช่แขนลูฟี่นะ ผมลดความอ้วนด้วยการเลือกที่จะกินใช่ป่ะแล้วบวกกับเล่นบาสด้วยอ่ะผมลดไป7โลอ่ะเดือนเดียว7โลแล้วลดแบบไม่รู้ตัวกางเกงอ่ะปกติใส่แล้วจะตึงๆใช่ไหมครับมีอยู่วันนึงใส่หลุดโบ๊ะเลยอ่ะจริงเหรอเออใจแล้วอะไรวะลีนไม่รู้ตัวล่าสุดเราไปรดน้ำดำหัวพี่พิงน้ำเพลิงกันแล้วพี่พิงดีใจมากที่เรากลับมาออกกำลังกายก็คือก่อนหน้านั้นน่ะพี่พิงอ่ะเขาค่อนข้างเป็นห่วงผมเพราะว่าเขากลัวผมตายก่อนเขาเพราะผมไม่ขอออกกำลังกายกินอาหารก็แย่แล้วทีเนี้ยผมก็บอกพี่พิงว่าเอ้ยผมกลับมากินแบบอาหารที่ดีขึ้นนะลดมันแล้วก็กินแป้งน้อยลงแล้วมาเล่นบาสพี่พิงก็แบบตบบอกโจกูไม่รู้จะดีใจอะไรเท่านี้แล้วที่แบบมึงเล่นกีฬาเพราะว่าเขาชวนผมไปเล่นฟิตเนสอ่ะกับเขาอ่ะหลายครั้งแบบออกตังค์ให้ด้วยอ่ะผมก็ไม่ไปแต่พอเล่นบาสเขาดีใจมากผมก็เลยแบบอ๋อเนี่ยนะความหวังดีของผู้ใหญ่มันคืออย่างนี้นี่เองแล้วเบสก็บอกว่าพิงพิงหนูเท่ปะเท่ปะเท แล้วเบสก็บอกพี่พิงพิงหนูเหมือนทอมปะเหมือน ไม่แต่เองเหมือนในทางที่ดีจะดีใจไหมนะเบสก็ถามว่าพี่พิงแล้วพี่พิงออกกำลังกายตอนอายุเท่าไหร่ทำไมถึงแบบฟิตมากพี่พิงกล้าม6เมตรนะเออแกออกกำลังกายตอนอายุ40เพิ่งเริ่มพี่พิงจะ90แล้วตอนนี้ไม่ถึงแล้วชีวิตประจำวันก็เปลี่ยนก็บอกแล้วเนี่ยยิ่งช่วงเพลย์ออฟเนี่ยโอ้เปลี่ยนหนักเลยทุกวันนี้เปิดแอปอะ NBA ก่อนตื่นมาดูมีตารางใครแข่งกับใครบ้างครับ 8:30 มันยังไม่เริ่มเกมเลยพี่เกมไม่ดูพี่เกมหลับดูได้2ควอเตอร์บอกไปดูแล้วไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงด้วยวันนี้ใครชนะโอ้โหคอร์เทอร์เดียวคอร์เทอร์นึงแล้วถ้าใครอยากดูสดๆแบบเราอ่ะ NBA League Pass ครับเซิร์ช Google เลยเว็บ NBA เลยกดเข้าไปจ่ายตังค์เดือนละ300บาทดูไปเลยครับเดือนละ300เอง300เองแต่ถ้าปีอ่ะปีนึงมันก็จะถูกลงกันหน่อยป่ะ 2,000
กว่าบาทพอสมัครปุ๊บเพิ่งแบบตื่นเช้ามาดูแมทนุ่งแมทนี้แต่ก่อนใช้เบ็ดใช้ครีมแบบว่าครีมแบบผู้หญิงใช้อ่ะหอมหอมอะไรเงี้ยตอนนี้ใช้อะไรรู้ป่ะท่านผู้ชมน้ำมันมวยแล้วเบ็ดอะเข้าใจเลยนะว่าผู้ชายอะที่มันดึกดึกดื่นแล้วมันดูบาสมีแก๊สเจ็ตต่างๆมีแบบฟิลลิ่งการเชียร์ไปเชียร์กับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเข้าใจแล้วตอนแรกไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องแบบโหพีกายกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมก็ไม่เก็ตนะเรื่องถูกๆว่าลิเวอร์พูลเป็ดๆอะไรเงี้ยแต่พอบาสอย่างเงี้ยพอผมเชียร์ฝั่งตรงข้ามเป็ดโคตรมันผมจะขุดคำทับถมแบบสนุกมากเลยอ่ะแต่เป็ดโกรธจริงนะจริงไหมเนี่ยเราเล่นแล้วก็แบบว่าวันไหนเนี่ยที่ไม่ดู NBA เนี่ยช่วงเนี้ยไม่ได้นะเป็ดอะเบสต้องดูตลอดติดตามข่าวสารตลอดไม่ว่าจะเป็นแมตช์ไหนคู่ไหนจนบางทีอ่ะมันเยอะเกินเว้ยมันเยอะมากตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนคือมันจะแทบ24ชั่วโมงจนบางทีเบสแบบว่าเบื่อบาสอ่ะพี่เบื่อมากเลยเนี่ยนอนดูซีรีส์อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็แบบเบื่อซีรีส์ก็เปลี่ยนไปดู YouTube ก็นั่งดูบาสดูอะไรไปเฮ้ยพี่ปิดเถอะเบื่อบาสว่ะพี่ก็ปิดตึกแล้วก็นอนเล่นมือถือสักพักลินเสียงเอ๊ะโดนอย่างเงี้ยพี่บอกเอ้ยไหนบอกเบื่อบาสไงแล้วกูนอนดูบาสอีกแล้วเหรอตอนนี้ฟีดมีแต่บาสอะทั้งทุกอย่างอะ IG Facebook ทุกอย่างเลยเฮ้ยฮะคุณมาดูของเล่นไหมเนี่ยนี่มันตัวต้นแบบเดียวนั่นถ่ายงานบาสอยู่แอบเปิดของเล่นอยู่ดูล่าสุดมีงานชื่อ UA งานนี้ผมไม่ได้ไป UA ย่อมาจาก My Hero Academiaอุตส่าห์ชงให้งามๆ Underarmer เป็นงานแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลครับแข่งชายหญิงแข่ง 5x5 3 แต้มแข่งดังสนุกมากแสงสีเสียงสวยมากคือยิ่งใหญ่จัดที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จุฬานะคะครั้งแรกในไทยด้วยนะที่แบบจัดแบบจริงจังอย่างเงี้ยมีร้านค้าแบบพูดสเตชันดีโลกเอาของมาเยอะแยะมากมายแล้วก็มีของกินด้วยของกินอร่อยไหมอร่อยแล้วเบลรู้สึกว่าพ็อปที่จัดดีกลางวันก็สวยกลางคืนก็สวยติดไฟและคนอินบาร์อะไปดูอะอุ้ยได้เห็นแค่ลูกเคอร์รี่อ่ะก็ดีใจแล้วอ่ะเป็นแบ็คดรอปอะไรเงี้ย มีให้กิจกรรมมากมายแบบให้ชูตลูกบาสหรือไม่ก็แบบว่าเล่นแตะแบบความเร็วอ่ะคือถ้าคุณไปงานเนี้ยคุณจะเจอทุกคนในวงการบาสคุณจะเจอเจ้าของดีโลกโฮสเตชันหรือว่าอันเดอร์เมอร์แอดมินช่องพิธีกรช่อง23มาเนี่ยเป็นพิธีกรด้วยใช่ชอบมากเวลาแข่งอ่ะเหมือน NBA เลยนะเวลาแข่งมันจะแบบว่าเปิดเพลงเป็นดีเจอ่ะมันอ่ะสนุกดีมันมีโชว์เต้นแบบพักครึ่งอะไรงี้ด้วยแล้วน้องเต้นนะน้องเต้นจริงจังเพราะพี่นั่งใกล้สนามดีค่ะอยากให้จัดขึ้นบ่อยๆถ้าปีหน้าหรือปีไหนๆมีอีกอ่ะคือจะไปทุกแมตช์แน่นอนบอกเลยหน้าของเล่นบาสไปขายชิบหายงั้นเนี่ยขาดอย่างเดียวขาดอะไรก็ตามที่เป็นของเล่นบาสเดี๋ยวอันนี้มันส่วนตัวหรือเปล่าก็มันก็บาสไงแล้วก็มันมีบูธนึงอ่ะมันมีเครื่องนวดต่างๆเหมือนที่เลบอนเจมส์ใช้อ่ะทั้งก่อนและหลังในการเล่นในการออกกำลังกายมันจะเป็นเครื่องที่สวมแบบตั้งแต่ขาเนี่ยเข่าเนี่ยยันขานี่เลยอีกนิดนึงกางเกงแล้วอ่ะเหมือนเพื่อฟื้นฟูฟื้นฟูผ่อนคลายกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยคุณไปลองได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นนะดีใจมากๆอ่ะหมดคำถามแล้วแต่จะมีคำถามจากทางบ้านมามีคำถามทางบ้านด้วยเหรอบ้านนี้แหละให้ตอบคำถามทีมที่คุณชอบอ่ะคุณก่อนยากเลยเอายุคไหนอะเอายุคนี้ยุคนี้ถ้าดูล่าสุดแล้วชอบคือยังไงก็ต้องเดนเวอร์นักเก็ตหรอผมชอบสไตล์การเล่นบาสที่รวดเร็วแล้วเล่นกันคือทั้งทีมอะมันเป็นทำนองเดียวกันมันเป็นโฟลว์เดียวกันคือในทีมแต่ละทีมเราอาจจะเห็นคนนั้นเด่นขึ้นมาแต่ถ้าพูดถึงเดนเวอร์นักเก็ตผมมองว่าเดนเวอร์นักเก็ตนี่แหละคือสตาร์ทั้งทีมใครก็ได้เข้าไปเล่นไม่ไหวจ่ายเพื่อนเล่นต่อได้เฮ้ยแต่ดียิงผมชอบผมอะแบ่งความชอบเป็น2อย่างชื่อกับการดูชื่อนี่คืออะไรครับมิวอกี้บัคถ้าพูดทีมบาสมาผมชอบชื่อมิวอกี้บัคเพราะว่าผมชื่นชอบอุปกรณ์ช่างสว่านตลับเมตรเครื่องเจียเครื่องขัดของมิวอกี้มันจะสีแดงเป็นทุนเดิมแล้วผมชอบแต่ผมยังไม่เคยซื้อสักเครื่องเลยนะเคยแต่ไปลองใช้แล้วมันแพงมากแล้วผมคิดว่าโตขึ้นไปเนี่ยมีห้องขับดีๆเนี่ยผมจะซื้อของมิวอกี้ทุกชิ้นทั้งแต่ลิ้นชักตั้งแต่อะไรแล้วบังเอิญมีทีมบาสชื่อมิวอกกี้อยู่เมืองเดียวกันผมก็เลยเชียร์ไม่เคยดูแต่ไฮไลท์ก็มีไอคัมโปเนี่ยเก่งแต่ทีมที่ผมชอบและได้ดูได้ศึกษาได้รู้จักประวัติตัวละครเนี่ยชอบเลเกอร์ชอบเลเกอร์เหรอเลเกอร์เอ้ยมันจะมีซีรีส์นึงของเลเกอร์ชื่อซีรีส์ว่า
Winning Time นะคะมีที่ HBO เป็นช่วงตั้งแต่เจ้าของเลเกอร์ลงมาซื้อเลเกอร์แล้วบอกว่าปีนี้มึงต้องชนะแล้วดาฟเอาเมจิกจอห์นสันเข้ามาใช่ยุคนั้นสนุกยุคนั้นสนุกซีรีส์เนี้ยเดี๋ยวมีภาคต่ออีกเดี๋ยวตอนเนี้ยแต่คุณไปดูก่อนตอนเนี้ยดีสนุกมากแพ้มาเหมือนเมจิกจอห์นสันที่ไหนหรือมันแสดงจริงวะไม่ใช่ใช่ตอนนี้แก่แล้วแก่แล้วทีมที่เบสชอบเชียร์ทีม Golden State Warriors ทีมที่ชอบนะเพราะว่าเคอรี่มันทำให้เปลี่ยนโลกแล้วประเด็นคือเขาตัวเล็กเล็กนี่คือ180กว่าแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กตัวเล็กที่ไม่สามารถเข้าไปดังได้หรือดิฟเข้าไปชนกับชาวบ้านได้เนี่ยมันมีกำลังใจขึ้นจริงมันมีที่ยืนในบาสเกตบอลผมชอบชุดไก่กับพอเคอรี่นะอ๋อเหรออือคำถามต่อไปครับทีมที่อยากดูแข่งสดค่ะผมก็อยากดูเดนเวอร์เหมือนเดิมเพราะแม่งสนุกมากเดนเวอร์แข่งกับอะไรอ่ะอยากเดนเวอร์แข่งกับใครก็ได้จังหวะเนี้ยประกาศก้าวไปเลยอยากดูเมลฟิสกิตลี่ตีกับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ไม่ได้แล้วเพราะมันวิดไปแล้วใช่ๆเดี๋ยวไปดูปีหน้าก็ได้ทีมที่อยากดูแข่งสดตอนนี้อยากดูวอริเออร์กับเลเกอร์อยู่ดีอ่ะนะก็อยากดูอยู่ดีอ่ะคำถามต่อมาครับไอดอลนักบาสในดวงใจคุณค่ะอันนี้ยุคไหนก็ได้โหเอาอะไรยุคได้ไหมอ่ะได้สิถ้ายุคนี้ตอนนี้ตรงกับความรู้สึกของผมตอนนี้ก็ต้องเป็นโยคิไม่น้องไซออนเลยผมมองว่าเอ้ยถ้าเขาคัมแบ็กได้เขาจะเป็นคนที่เก่งมากน่ากลัวจริงผมก็พยายามทำให้ตัวเองกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งกันคุณนะครับผมมีหลายคนนะผมชอบร็อดแมนร็อดแมนมันมีความแฟนตาซีในตัวเองอยู่แล้วบ้าๆบอๆผมชอบไอตัวนั้นผมก็ชอบไมเคิลจอร์แดนเดี๋ยวก่อนนะตัวเทพเลยชื่อไมเคิลจอร์แดนไม่ได้เหรอไมเคิลจอร์แดนก็ชอบจามอลแลนก็ชอบเคอรี่ก็ชอบเลอบองเจมก็ชอบกษัตริย์โบราณก็ชอบชอบเยอะเลยชอบเยอะเพราะว่าผมเพิ่งเข้าวงการผมก็เลยแบบดูแบบตัวกว้างๆก่อนผมชอบไอ้คนที่มันส่งอ๋อชื่อเจสันวิลเลียมคนนั้นชอบสุดและเจสันวิลเลียมอ่ะเป็นต้นแบบให้การ์ตูนไอ้ผมฟ้าด้วยนะในเน็ตฟลิกซ์อ๋อเหรอไอผมฟ้าคนนั้นคือเจสันวิลเลียมเลยมันมีช็อตต่อช็อตเขาส่งแบบนั้นการ์ตูนทำแบบนั้นเลยตอนแรกอ่ะเบสก็ชอบเจสันวิลเลียมเพราะดูไฮไลท์มาตลอดแต่ไม่เคยดูเต็มแม็กก็ลองเซิร์ชหาดูว่าเอ้ยเจสันวิลเลียมนี่ระดับไหนเก่งไหมอะไรเงี้ยทำไมไม่เคยได้ MVP หรืออะไรเลยสักอย่างปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขาดูเต็มแม็กกันอ่ะก็คือเจ้าพ่อไฮไลท์อ่ะตลอดทั้งเกมอ่ะคือเฉยๆเวลาดูเต็มเกมกับดูไฮไลท์มันคนละแบบกันเลยใช่ใช่คนละแบบคือนานๆนี่มันจะปักขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี้ยในขณะที่บางคนอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่มึงทำคะแนนได้แบบทุกควอเตอร์อะไรเงี้ยแต่เจสันวิลเลียมก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่สวยการเล่นเหมือนสตีฟบาร์สหน่อยๆไปลองเซิร์ชดูเจสันวิลเลียมไฮไลท์เฮ้ยเดี๋ยวเบ็ดขึ้นให้มันเวอร์มากการส่งบางทีเพื่อนมันยังสะดุ้งเลยใช่คำถามเนี้ยตั้งเองก็หนักใจเองนะอยากชู3แต้มได้เหมือนเคอรี่อยากส่งลูกได้แบบเจสันวิลเลียมอยากกระโดดดังได้แบบจามอลแลนด์อยากรีบาวด์ได้เหมือนล็อตแมนอยากคอสโอเวอร์ได้เหมือนไคลี่เออร์วิงและสุดท้ายนี้อยากคุณคุณลูกอยากเป็นได้แบบโคบี้ปฏิเสธไม่ได้ครับเทบี้ต้องเป็นไอดอลของใครหลายๆคนผู้โคบี้นี่ฟังประวัติมาเขาคือสุดเลยนะไม่ได้จะพูดอะไรตัวแทนในความพยายามนะถ้าทั้งหมดนะจะบอกว่าเป็นไอดอลจริงๆนะถ้าเลือกคนหนึ่งก็เลือกโคบี้ทอมตั้งแต่แบบตื่นตีสี่ไปเล่นนะแล้วทุกคนมันไปปาร์ตี้อยู่อะวินัยที่สุดจิตใจมุ่งมั่นนี่คือที่สุดมันรู้สึกว่าไม่มีใครที่สามารถแบบตั้งใจได้ขนาดเนี้ยต่อมาอยากเล่นบาสกับใครถ้าให้เลือกได้คนหนึ่งอยากเล่นกับใครเล่นแบบเล่นๆไม่ได้เล่นแบบจริงจังนะเล่นแบบไพรเวทสุดๆอะสเตปละกันสเตปเคอร์รี่ผมมองว่าสเตปเคอร์รี่เวลาอยู่ในสนามเขาเป็นคนที่น่ารักวางตัวดีไม่ค่อยมีปัญหากับใครฟิลน่าจะออกมาดีฟิลกู๊ดอยู่เหมือนกันเลย อยากชูสามแต้มกับเคอร์รี่บอกไม่ต้องวิ่งเยอะวันนี้เรามาชูสามแต้มเล่นๆกันแต่แพ้โดนเตะปากนะ พี่โดนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ส่วนเบสเหรอเบสอยากเล่นกับโคบี้อ่ะเขาซ้อมแบบที่จริงๆเหมือนอยู่ในสนามจริงๆเงี้ยอยากรู้ว่ามันมีวิธียังไงวะแบบว่ามันหลบได้หมดอ่ะคือแบบเอ้ยทำได้ไงอ่ะพี่อีกอันนึงอยากไปกินเหล้ากับล็อตแมนอยากพาล็อตแมนไปเข้าศาลครับเอาให้เต็มเหนี่ยวเลยแล้วก็อยากพาจามอลแลนไปสะพานควายเอาให้เต็มเหนี่ยวเลยคำถามต่อมาถ้าเล่นได้แบบนักบาส NBA อยากเล่นได้แบบใครเคอรี่โห
โหอยากชุดไก่เร็วมากเลยอยากชุดไก่อยากเล่นได้แบบใครเฉยๆคือไม่ได้ไปเล่นแข่งหรือไม่ได้ไปเล่นอะไรเงี้ยก็น่าจะต้องเป็นเกมเพราะว่าผมเกมฮาร์เดนไม่ใช่เกมฮาร์เดนเลย์บอลเกมเลย์บอลเกมอยากดังได้อยากได้เข้าไปอ้าวแล้วเนี่ยเลย์อัพได้ไซออนก็ได้แต่ไซออนมันเล่นแล้วเจ็บไงตอนนี้แต่ถ้าพูดถึงอยากเล่นได้อย่างไซออนก็ได้ก็เหมือนกันเพราะสไตล์เดียวกันได้เข้าไปคือรับลูกมาวิ่งเร็วๆเข้าไปได้ผมไม่ค่อยชอบชูตเท่าไหร่คือเราชอบโดดบล็อกคนชูตมากกว่าบล็อกบายเจมคำนี้คนบล็อกบายเจมบล็อกบายเจมจริงถ้าคุณดู NBA คุณจะได้ยินโอ้บล็อกบายเจมถ้าอยากเล่นได้แบบใครในนักบาส NBA อ่ะหนูคิดมาตั้งแต่เดือนที่แล้วกันทุกคนมันมี2คำตอบของเบสอ่ะท่านเป็นเปรียบเป็นผู้ชายนะโคบี้คือผู้ชายที่มีใส่ดีแต่จามอลแลนด์คือผู้ชายที่หล่อดังมันทัดใจเบสชอบมากเวลาแบบท่าดังการกระโดดและหุ่นที่ผอมเพียวตัวอย่างนี้แล้วแบบดึงมาเหมือนทาซานเลยจะชอบแบบไหนชอบผู้ชายที่มีใส่หรือชอบผู้ชายนะชอบเพลงตาตาการดังที่ตะใจแบบเครซี่อย่างเงี้ยนั่นคือความฝันที่สูงสุดของเบสที่แบบอยากดังได้อะก็เลยอยากเล่นได้แบบจ่าไม่นับในเกมนะคือเอานับแค่ไฮไลท์นะเบสชอบการเล่นแบบเจ็บปวดใช่ปะชอบการเล่นแบบมาเลยเนี้ยได้ผมไม่กลัวตัวเล็กแต่แบบเอาอะอะไรเงี้ยชอบอย่างนี้มากท้าทายเราไปถ้าให้ถ่ายรูปคู่ได้คนนึงกับนักบาส NBA คุณจะถ่ายรูปคู่กับใครคะตอบง่ายเลยเนี่ยผมอยากคู่กับล็อตแมนอยากได้แบบ3คนเลยอ่ะได้อยากได้แบบนั่นแหละบิ๊กทีที่ผมบอกของไมอามี่ฮีทยุคนั้นก็คือเลบอนเดเวนเวทและคิดบอส3คนต้องเอาหน้าเด็กด้วยป่ะฮะหน้าเด็กด้วยป่ะสมัยนั้นเออเอายุคนั้นเลยเพราะว่าจะบอกว่าแมนยุคนั้นนะเพราะจะบอกว่ายุคไมอามี่ฮีทนั้นน่ะคือก่อนนั้นผมดู NFL ใช่มั้ย NFL คืออะไรคืออเมริกันฟุตบอลก็มาดูบาสหลังจากนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าผมดูไมอามี่ฮีทเพราะว่า3คนนี้มันดึงดูดจริงๆถ้าอยากถ่ายรูปสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะถ่ายรูปกับ3คนที่ณตอนนั้นทำให้เราเติบโตมาเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะอยากถ่ายคู่2คนถ้าโคบี้ยังอยู่ก็ยังอยากถ่ายรูปกับโคบี้แต่ถ้าเนี่ยตอนนี้คือไม่อยู่แล้วณปัจจุบันเนี่ยอยากถ่ายรูปกับเคอรี่มีรู้สึกว่าเคอรี่เป็นคนที่น่ารักและน่าจะใจดีใช่อ้าวจบแล้วอ้าวอันนี้ก็เป็นเทปไม่ทันนะนี่อัดมาตั้งกี่ชั่วโมงพี่แสดงว่าเราสนุกเลยเนี่ยเราสนุกเราชอบมากเลยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในเทปนี้หวังว่าทุกคนดูแล้วก็อยากกลับไปเล่นบาสสักนิดนึงเราก็ดีใจแล้วนะฝากติดตาม YouTube Facebook TikTok เซิร์ชคำว่า Jack Studio ขึ้นหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ